วัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็วันที่2กรกฎาคมปีพ.ศ.2564แล้วล่ะครับจริงๆกล้วยไม้ไม่ได้บานช่วงนี้แล้วครับมันบานตั้งแต่ประมาณมีนาเมษาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับนี่เป็นภาพเก่าที่ถ่ายเก็บไว้อันนี้เป็นเอื้องสายผสมครับเอื้องสายผสมชนิดนี้ก็คือเนสเตอร์ผสมกับเอื้องสายเชียงใหม่ครับเป็นเอื้องสายผสมที่มีสีสันสวยงามมากเลยนะครับตรงปากดอกเนี่ยจะมีสีเลือดหมูแดงเข้มเลยทีเดียวนะครับส่วนกลีบดอกนั้นจะเป็นสีชมพูอ่อนนะครับแล้วข้อสำคัญก็คือมันมีกลิ่นหอมมากครับอันนี้คือลักษณะของกอนะครับที่ผูกติดไว้กับค้อนพลาสติกครับเพื่อให้เกิดน้ำหนักเบาเหมาะสำหรับการส่งขายนะครับก็ตอนนี้มันก็กลางฤดูฝนแล้วนะครับกอมันก็ยาวออกมาสักเป็นศอกแล้วล่ะครับนี่ครับงามมากเลยทีเดียวนะครับเมื่อถึงประมาณเดือนธันวาคมมกราคมก็จะเริ่มทิ้งใบนะครับแล้วก็จะเริ่มผลิดอกละครับ1กอก็มีประมาณสัก 4-5 สายละครับเนี่ยก็งอกงามดีทีเดียวนะครับถ้าเลี้ยงดีๆเนี่ยนะครับกอมันจะยาวเป็นเมตรเลยทีเดียวครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมอนันต์เข็มทองจะแนะนำกล้วยไม้ลูกผสมชนิดหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเอื้องสายก็เป็นเอื้องสายผสมระหว่างเนสเตอร์กับเอื้องสายเชียงใหม่หรือเอื้องสายนกกระจิบก็เลยตั้งชื่อมันว่าเนสเตอร์เชียงใหม่เนสเตอร์เชียงใหม่เพราะฉะนั้นก็ชื่อเก๋ทีเดียวนะครับดอกมันเป็นอย่างไรอ่ะดูดอกดอกมันเป็นแบบนี้ครับกลีบดอกสีชมพูอ่อนปากดอกสีเลือดหมูแดงเข้มนะครับแล้วก็มีกลิ่นหอมมากนะครับบานทนจะเริ่มบานตั้งแต่ประมาณเดือนปลายเดือนกุมภาพันธ์มีนาเมษาลักษณะของเอื้องสายชนิดนี้ก็คือนี่ครับอันนี้มันยังไม่ใช่ฤดูดอกมันนะครับนี่ก็นี่ผมก็เตรียมที่จะเอามาลงตะกร้าแล้วครับก็นี่มันติดขอนพลาสติกอยู่นี่ฮะช่วงหน้าฝนเนี่ยมันก็จะเจริญเติบโตดีเนี่ยมันแตกสายยาวทีเดียวนี้ก็แตกเป็นตะเกียงมีรากนี่ครับเนี่ยแตกเป็นตะเกียงมีรากอันนี้เดี๋ยวผมจะเอาไปรวบรวมลงตะกร้าหน้ากากพัดลมแล้วก็ให้มันห้อยล้อมตะกร้าเวลามันมีดอกประมาณเดือนกุมภาพันธ์มันจะได้สวยงามนะครับเอื้องสายเนสเตอร์ผสมกับเอื้องสายเชียงใหม่นี่ครับนี่ก็เป็นกอย่อมๆเนี่ยก็เตรียมที่จะจำหน่ายนะครับนี่ก็จะมีจำหน่ายนะครับกอหนึ่งก็ประมาณเนี่ย200บาทประมาณนี้นะครับครับนะนี่ต้นมันจะลำต้นมันจะสีออกแดงๆนะครับลำต้นเอื้องสายเนสเตอร์ผสมกับเอื้องสายเชียงใหม่ทีนี้มันก็จะมีโอโน่ผสมกับสายน้ำผึ้งไทยนะดูดอกมันเป็นแบบนี้นะครับเอื้องสายโอโน่ผสมสายน้ำผึ้งไทยสีจะชมพูอ่อนนะครับปากดอกสีเข้มมีกลิ่นหอมเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ถ้าเลี้ยงดีๆก็จะสายยาวเมื่อถึงสิ้นหน้าฝนนะครับก็จะผลิดอกเช่นเดียวกันนะครับโอโน่ผสมสายน้ำผึ้งไทยก็ลักษณะต้นมันเป็นแบบนี้ครับอ่ะนี่อันนี้โอโน่ผสมสายน้ำผึ้งไทยนี่กอที่เตรียมออกจำหน่ายนะครับแบ่งปันให้ท่านผู้ชมได้เอาไปปลูกกันบ้างอันนี้สีมันจะจืดกว่านะแต่ว่าลักษณะของทั้งสองพันนี่มีความคล้ายกันก็คือมีความหอมหอมมากครับครับนี่อันนี้ก็เนี่ยติดขอนไม้อยู่อย่างเงี้ยครับนี่หน้าฝนนี่ก็จะเจริญเติบโตเดี๋ยวสิ้นฝนก็จะเริ่มไปออกดอกนะครับแล้วมันก็จะมีเนสเตอร์ผสมกับสายเมืองงาวสายหลวงผสมสายเมืองงาวอันนี้ก็จะเป็นนี่ครับก็จะเป็นอีกแบบนึงเนี่ยต้นเนี่ยถ้ายังไงก็แยกกันไม่ค่อยออกครับทีนี้ดอกมันจะสีมันจะจืดกว่าแต่ว่าโอ้โหมีแค่2ดอกเนี่ย
หอมฟุ้งไปทั้งบ้านเลยนะครับเนี่ยสายหลวงโอโน่ผสมสายเมืองงาวครับสายหลวงโอโน่ผสมกับสายเมืองงาวครับก็เป็นสายสายหรือเมืองงาวก็เป็นไม้พื้นเมืองของไทยทางด้านภาคเหนือของประเทศไทยล่ะครับก็เป็นกอยาวเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็กลิ่นหอมเหมือนกันนะครับสีก็ไปอีกแบบหนึ่งไม่เหมือนกันทั้ง3สายพันธุ์นี้สีไม่ลักษณะดอกคล้ายๆกันแต่ไม่เหมือนกันครับครับถ้าอยากได้พันธุ์เอาไปปลูกนะครับก็ติดต่อตามเบอร์โทรศัพท์หรือแอดไลน์นะครับ0818657957ครับ0818657957ครับนี่ครับบ่ออย่างนี้ก็ยังมีอะไรเนี่ยในตะกร้ายังมีช้างนะครับช้างอันนี้เรียกว่าช้างลุ้นก็คือจำสีไม่ได้นะครับว่ามันอะไรแต่ว่าบางต้นก็เป็นสีแดงอย่างนี้ก็น่าจะเป็นช้างแดงถ้ารากออกมาสีขาวก็จะเป็นช้างเผือกแต่ถ้ามันขาวๆแดงๆก็น่าจะเป็นช้างกระประมาณนี้นะครับเนี่ยอย่างต้นนี้ช้างเผือกแน่ๆนะรากสีขาวปลายรากสีขาวช้างลุ้นช้างลุ้นนี่ครับก็มีอยู่เยอะทีเดียวช้างลุ้นฮะนี่ครับไปลุ้นเอามันเคยออกดอกแล้วก็อีกไม่กี่เดือนก็จะรู้แล้วครับว่ามันสีอะไรครับเนี่ยช้างลุ้นส่วนอันนี้ก็นี่ผมเอาช้างเนี่ยนะครับช้างพลายมาลงตะกร้าอันนี้อาคัตยาที่เอามารีโนเวทใหม่แล้วลงตะกร้าใหม่นะครับว่ามันเป็นกอเก่านี่ก็จะเป็นเอื้องสายอันนี้เหลืองจันทร์ผสมนอร์บิเล่ครับเหลืองจันทร์ผสมนอร์บิเล่เหลืองจันทร์ผสมนอร์บิเล่นี่นะครับก็จะออกดอกไปทางสีชมพูนะครับเนี่ยแต่ว่าอันนี้ไม่มีกลิ่นหอมนะครับต้นลำต้นก็จะคล้ายเหลืองจันทร์มากเลยนะครับแต่ว่าดอกก็ออกไปทางนอร์บิเล่มีสีออกไปทางชมพูขาวแล้วก็มีเหลืองนิดหน่อยนะครับไม่มีกลิ่นหอมแต่ว่าบานทนสีสันสวยงามมากเลยทีเดียวครับอันนี้ก็จะเป็นนี่ครับเหลืองจันทร์ผสมนอร์บิเล่อันนี้ครับแคทิยาที่ผมรีโนเวทใหม่ปรับปรุงใหม่เอาลงตะกร้าใหม่นะครับก็ใส่กับมะพร้าวลงไปนี่มันจะขึ้นหน่อใหม่มาอย่างนี้แล้วเดี๋ยวก็ออกดอกแล้วครับเนี่ยเนี่ยครับแคทิยาก็มีตอนนี้ก็จำแนกสีก็ไม่ออกแล้วมั้งครับเพราะว่าวางปนๆกันอยู่ก็สีปนกันหมดแล้วอ่ะเดี๋ยวผมจะไปโรงพยาบาลไปฉีดวัคซีนโควิดเข็มที่2ครับก็ภาวนาให้ตัวเองปลอดภัยก็ภาวนาให้ท่านผู้ชมทุกท่านปลอดภัยนะครับอยู่บ้านปลูกกล้วยไม้ตอนนี้เป็นอยู่ในยุคที่ว่าเจ็บป่วยมีเงินเข้าโรงพยาบาลไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาบอกว่าโรงพยาบาลมันก็ไม่ค่อยจะมีเตียงพอให้กับคนไข้ก็ระวังตัวเองให้ปลอดภัยจากโควิดนะครับครับถ้ายังไงก็สนใจก็อยู่ว่างๆปลูกกล้วยไม้เล่นกันนะครับเนเตอร์เชียงใหม่ครับเวลาปลูกก็เอาขอนทั้งขอนเลยนะครับวางไปบนตะกร้าพัดลมแบบนี้หรือตะกร้าอย่างอื่นก็ได้นะครับแล้วก็เอากับมะพร้าวรองก่อนแล้วก็ไอ้พวกที่มันเป็นตะเกียงโผล่ๆมางี้ก็ตัดเอาไปวางไว้ข้างบนเลยนะครับนี่ๆ นี่มีตะเกียงหนึ่งนี่นี่วางแล้วก็เอาขี้วัวถมลงไปเลยเอาขี้วัวมาถมลงไปเลยกับมะพร้าวขี้วัวเดี๋ยวมันจัดทรงของมันเองเนี่ยครับมันอาจจะตอนนี้มันอาจจะทรงมันอาจจะยังไม่สวยแต่เดี๋ยวมันปรับทรงรูปร่างการห้อยกันอะไรขี้วัวแห้งนะผมลงไปเลยเป็นปุ๋ยอย่างดีแล้วก็บำรุงด้วยฮอร์โมนไข่แล้วก็ให้น้ำมันก็จะชุ่มชื้นแล้วก็เดี๋ยวมันสายมันจะยาวไปเรื่อยจนสิ้นฤดูฝนพอสิ้นฤดูฝนแล้วเนี่ยมันก็จะทิ้งใบอันนี้มันจะเป็นเขาเรียกว่าเนตเตอร์เชียงใหม่ตั้งชื่อให้ใหม่เลยชื่อเพราะเจ้าก็คือเอาเอื้องสายเนตเตอร์มาผสมกับเอื้องสายเชียงใหม่หรือสายนกกระจิบแล้วก็ได้เอาประยุกต์เอาหน้ากากพัดลมที่ไม่ได้ใช้แล้วเอามาเนี่ยเดี๋ยวก็จะห้อยลงไปเดี๋ยวไว้รอดูนะครับหน้าดอกมันจะสวยงามมากเอาเป็นว่าตอนนี้ปลูกขนาดนี้ก่อนแล้วกันนะครับในตะกร้านี่ก็ใช้
ประมาณ 2-3 ขอนแล้วครับเนี่ยหวังไม่เห็น